สวัสดีเหล่านะักประจนภัยทุกท่านด้วยนะครับในคลิปที่มันผ่านมาครับผมเปยเคยเปยเอาไว้แล้วว่าผมนั้นจะมาเล่าเรื่องราวนะครับของกลุ่ม Sun o f b a a รนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่ม Sun o f b a a รนะครับมันเป็นกลุ่มที่ว่ากันว่าสืบทอดเจตนารมมาจากเทพแห่งความตายบาร์นั่นเองครับผมซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเคยคิดจะทำลายล้างทำภูมิภาคซอสโคตรมาแล้วนะพวกเขานะครับได้ทำการสังหารพลเรือนนับไม่ถ้วนเลย ซึ่งก่อนที่เราจะทําความรู้จักกับกลุ่ม Sun ofball นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเทพแห่งความตายบอลก่อนซึ่งเทพแห่งความตายนะครับของจักรวาลดันเจนเอนด้าก็นี่จะมีอยู่ทั้งสิ้น3องค์ด้วยกันองค์แรกนะครับก็คือบาลเทพแห่งความมืดคนที่2ก็คือบอลเทพแห่งการสังหารและคนที่3ก็คือเมียกุลเทพแห่งโครงกระดูกนั่นเองซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อนานมาแล้วนะครับเทพแห่งความตายทั้ง3นี้ครับเป็นร่างจำแดงของเทพองค์เดียวนั่นก็คือเทพแห่งความตายเจอเกิลนั่นเองครับผม ซึ่งเทพเป็นความตายเจอเก,อกลนะครับจัดว่าเป็นเทพแห่งการละปะวสารเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถจบลงด้วยน้ำมือของเจอเกลซึ่งความแข็งแกร่งของเจอเกลนะครับอาณาเขตของเจอเกลนี่จัดว่ามีอาณาเขตที่แข็งแกร่งกว่าเทพองค์อื่นๆเลยครับจนทาให้เทพองค์อื่นๆนั้นครับไม่สามารถแทรกแซงเข้ามาได้เลยแต่ยังไงเสียก็ตามครับ เทพความตายเจอเกิลนะครับเขานั้นรู้สึกเหนื่อยล้านะครับและเบื่อหน่ายกับชีวิตของเขาเสียละเกินที่ของเขาครับจะต้องทําหน้าที่ของเขาในฐานะเทพแห่งความตายจนกระทั่งในยุคมืดนะครับหรือก็คือในช่วง30ปีก่อนการล่มสลายของเนทธริวนั่นเองครับผมได้มีนักประชนภัย3คนนะครับที่อยู่ในไทไทลอฟูอีวิวนั่นเอง ซึ่งนักปัญจนภัยทั้ง3คนนี้ครับพวกเขานะครับก็ได้มารวมตัวกันครั้งแรกและพวกเขาครับก็ได้ทําส่วนที่สัญญาที่ชั่วร้ายขึ้นมาโดยพวกเขาครับจะต้องทําการท้าทายเหล่าทวยเทพนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะทวยเทพได้ละก็พวกเขานั้นก็จะได้รับพลังแต่หากตายแลวก็พวกเขานั้นก็จะล้มเหลวโดยพวกเขาครับสามารถสังหารหนึ่งใน7เทพผู้สาบสูญได้นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับไปเปิดดูในแฟนดอมนะครับก็จะรู้ว่า เเทพผู้สาบสูนนั้นจะมีอยู่ทั้งสิ้น6รายชื่อนะครับส่วนอีกรายชื่อหนึ่งนั้นได้หายสาบสูญไปซึ่งไอ้ที่หายสาบสูญย์ก็โดนไอ้สาคนนี้นตะ่ฆ่าไปนะครับโดยปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเอ้เทพที่3คนนี้มันฆ่าไปนะคือใครโดยหลังจากที่พวกเขาท้าทายเทพองค์นี้ไปนะครับพวกเขารู้กเหมือนจะยังไม่พอครับพวกเขาเลยมุ่งหน้าไปที่ดินแดนแห่งจุดจบซึ่งเป็นดินแดนของเทพเจอร์เกิลนั่นเอง ซึ่งพวกเขาครับก็รู้ว่าเทพเจอเกิลนั้นเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดแม้แต่เทพองค์อื่นๆนั้นก็ยังไม่กล้าท้าทายถ้าเกิดว่าพวกเขาต้องการไปเทพประเจ้าแล้วก็การที่จะสังหารเทพเจอเกิลนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยพวกเขาครับได้ฝ่าฟันกองทัพซอมบี้มากมายนะครับที่น่ากลัวจนก,กระทั่งไปถึงดินแดนลกล้างนะครับของเทพเจอเกิลได้สาเร็จซึ่งเทพเจอเกิลตอนนี้นครับก็กําลังนั่งอยู่บนบัลลังแห่งกระดูกของเขานะครับโดยเทพแห่งความตายเจอเกิลนะครับที่ได้เห็นเหล่านักปะจนภัยทั้ง3คนนั้นเดินเข้ามาม เทพแห่งความตายเจอเกอิลนะครับจึงได้สันนิษฐานได้เลยว่าทั้ง3คนนี้นะต้องฝ่าฟันการต่อสู้อันดุเดือดมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างแน่นอนโดยนักประจําัยทั้ง3าคนนะครับผมลืมบอกชื่อไปคนแรกนะครับก็คือบอนคนที่สองนั่นก็คือบอส่วนที่คนนี้ ane, นั่นก็คือเมียกุลนั่นเองครับผมซึ่งทั้งสามคนนี้ก็คือเทพแห่งความตายนะสารสานี้ผมเล่าไปตอนแรกนั่นแหละครับโดยหลังจากที่ทั้ง3คนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นนักรบอยู่นะพวกเขานะครับได้มาที่หน้าบัลลังนะครับพวกเขานะครับก็ได้บอกกับกเทพ พวกเขาจะหั่นเจอเกลออกเป็นชิ้นๆและพวกเขานนั้ก็จะกักขังวิญญาณของเจอเกลนั้นไปชั่วนิรันดร์เจอเกลนะครับก็ได้มองอย่างเหยียดหยามนะครับไปยังนักประจนภัยทั้ง3คนซึ่งเจอเกลนะครับก็ได้พูดออกมาว่าอันที่จริงแล้วน่ะเขาก็เหนื่อยล้ากับตําแหน่งเทพเป็นความตายมามากแล้วเขานั้นเองก็อยากจะตายเหมือนกันแต่ว่าเทพเป็นความตายเจอเกลนะครับก็ได้บอกไปว่า ไอ้บัลลังนี้เนี่ยมันจะมีผู้ปกครองได้แค่คนเดียวเท่านั้นแล้ทั้ง3คนนะใครอยากจะปกครองอย่างนั้นเหรอพราะได้ยินคําพูดนี้นะครับทั้ง3คนก็เริ่มทะเลาะก,กันนะครับว่าใครนั้นจะเป็นผู้ปกครองเทพความตายเจอเกิลนะครับจึงรู้สึกลาคาญนะครับแล้บอกไว้ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครนั้นสามารถโยนหัวโครงกระดูกได้ไกลที่สุดผู้นั้นจะได้เลือกเป็นคนแรกว่าอยากจะได้พลังส่วนไหนของเขาทั้ง3คนนะครับก็เลยมาแข่งโยนหัวโครงกระดูกด้วยกันครับผมซึ่งกรรมาการที่จะเป็นตัวตัดสินนะครับก็คือมาลาเทพแห่งสัตว์้ายนนั่เอง โดยที่มาลานะครับมันก็วางแผนเอาไว้ในใจอยู่นะไอ้กรรมการคนนี้ครับมันก็วางแผนเอาไว้ในใจอยู่ว่าให้หัวที่ทั้ง3คนโยนเข้ามานั้นน่ะให้กิ้งต่อไปเรื่อยๆครับเผื่อว่ามันนั้นน่ะจะมีโอกาสได้รับพลังของเทพแห่งความตายเจอเกิลบ้างซึ่งพอทั้ง3คนโยนนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่รู้ผลนะครับเทพแห่งความตายเจอเกิลนะครับที่เห็นว่ามาลานั้นแอบโกงนะครับเขาเลยเปลี่ยนการตัดสินนะครับบอกไปว่าเจอเกิลนะครับจึงได้บอกไปว่างั้นเปลี่ยนใหม่ให้เทพีแห่งโชคลาภนั้นน่ะมาช่วยตัดสินเอง พอเทพีแห่งโชคลาภมาช่วยตัดสินนะครับก็ได้คําตัดสินออกมาในทนันทีก็คือว่าผู้ที่ชนะนั่นก็คือบานอันดับสองก็คือเมียกุลส่วนอันดับสามก็คือบ่าวพอบานนะครับที่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชนะเขานะครับก็ได้ร้องขอพลังนะครับของเทพแห่งความตายเจอก็บอกไปว่าเขานั่นอยากจะกลายเป็นด่ังความมืดเพราะฉะนั้นนะก็เขานั่นอยากจะเป็นเทพแห่งความมืดส่วนเมียกุลนะครับก็ได้บอกไปว่าความมืดของบานนั้นน่ะมันก็เป็นเพียงแค่ความมืดเท่านั้นแหละส่วนเขานั่นน่ะอยากจะดํารงตําแหน่งเป็นเทพแห่งโครงกระดู เพื่อที่จะนาพาเหล่าวิญญาณเองส่วนบานนะครับก็ได้บอกไปว่าเดวเคานั้นจะทําการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นวิญญาณหรือก็คือไปสังหารคนนั่นแหละครับและส่งมอบให้แก่เมียกุลเองและหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็ได้กลายเป็นเทพแห่งความตายทั้ง3หลังจากที่ได้รับพลังมานะครับเทพเจอร์เกอร์นะครับก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจและตอนนี้นั้นเทพแห่งความตายทั้ง3านั้นก็เตรียมที่จะปั่นป่วนโลกแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกัก็ใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ